ทศกัณฐ์ยันพญายักษ์สักแล้วดีจริงเหรอคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับผมมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยทุกคนรู้จักทศกัณฐ์และผมก็มั่นใจนะครับว่ามีไม่ถึง 5% ที่จะเคยเห็นคนที่สักยันทศกัณฐ์ที่เขาสักกันน้อยเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะว่ามันไม่เป็นที่นิยมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปชมพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทศกัณฐ์ก็คือยักษ์ซึ่งยักษ์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้3รูปแบบก็คือ1แบบโอปปาติกะคือเกิดแล้วโตทันที2แบบชลาพุชะคือเกิดในครรภ์แบบมนุษย์3แบบสังเสทชะคือยักษ์จะเอามือถูที่เหงื่อใครพอถูกส่วนก็จะปฏิสนธิวิญญาณที่มีวิบากกรรมร่วมกันมาอุบัติขึ้นเป็นยักษ์ทันทีและยักษ์เนี่ยนะครับก็แบ่งออกได้เป็นอีก3ระดับชั้นนะครับผมก็คือยักษ์ชั้นสูงยักษ์ชั้นกลางแล้วก็ยักษ์ชั้นต่ำซึ่งจะแบ่งระดับชั้นตามบุญบารมีนะครับยักษ์ชั้นสูงจะมีวิมานเป็นทองมีรูปร่างสวยงามมีเครื่องประดับมีรัศมีแต่ว่าผิวจะดำบางกระผิวดำอมเขียวอมเหลืองหรือว่าดำแดงก็มีแต่ว่าจะเป็นผิวที่เนียนมีอาหารทิพย์มีบริวารคอยรับใช้ปกติจะไม่เห็นเขี้ยวเวลาโกรธจึงจะมีเขี้ยวงอกออกมายักษ์ชั้นกลางส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริวารคอยรับใช้ของยักษ์ชั้นสูงส่วนยักษ์ชั้นต่ำที่บุญน้อยก็จะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดผมหยิกตัวดำตาโปนผิวหยาบเหมือนกับกระดาษทรายและมีนิสัยที่ดุร้ายตามความเชื่อของศาสนาพุทธเนี่ยนะครับผู้ที่เกิดเป็นยักษ์เนี่ยเกิดขึ้นจากการละเมิดศีลการบกพร่องต่อการปฏิบัติธรรมและการที่มีจิตใจที่เป็นโทสะโมหะนะครับผมรวมถึงผลกรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติอีกด้วยนะครับซึ่งทศกัณฐ์ผู้ที่เป็นพญายักษ์ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเหล่ายักษ์ทั้งปวงเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านั้นทั้งในเรื่องของความดุร้ายความขี้โมโหความบ้าอำนาจและก็ความเห็นแก่ตัวนะครับแล้วทำไมยันทศกัณฐ์ถึงยังมีคนสักอยู่ล่ะครับทั้งนั้นที่มันดูเหมือนว่าจะมีแต่ข้อเสียมากกว่าข้อดีจริงๆแล้วนะครับมันก็มีข้อดีในตัวของมันอย่างเช่นในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมเพราะว่าทศกัณฐ์เนี่ยมีเมียเยอะมากๆในเรื่องของอำนาจในเรื่องของบริวารและในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งความร่ำรวยอีกนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความคงกระพันชาตรีแต่สุดท้ายแล้วทศกัณฐ์ก็ตายนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับการสักยันทศกัณฐ์เนี่ยโดยรวมๆแล้วจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนั่นเองนะครับแต่เราจะทำยังไงให้ข้อเสียนั้นมันไม่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าคุณจะต้องไม่เว้นห่างจากการถือศีลการเจริญสติเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็การทำบุญนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทศกัณฐ์ยันพญายักษ์ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วอย่างนี้เขาจะกดให้เราไหมเขาจะกดแชร์กดติดตามให้เราไหมเขาจะรู้ไหมว่าการกดแชร์เนี่ยมันมีค่าสำหรับเรามากๆเลยคงกดแล้วเนาะก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคุณครูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ